เมื่อผมสังเกตการตีลูกของนักกอล์ฟสมัครเล่นมีลักษณะการตีเช่นนี้คือเขาไม่ตีให้สุดวงสวิงทำให้ไม่สามารถเร่งความเร็วไปยังจุดปะทะได้หลักสำคัญของการตีลูกที่ดีนั้นคุณจะต้องใช้ความเร็วของไม้ส่งไปยังจุดปะทะเปรียบเทียบได้กับนักวิ่ง100เมตรเขาจะวิ่งไปด้วยความเร็วแต่เมื่อใกล้เส้นชัยก็จะเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้เข้าสู่เส้นชัยโดยเร็วเช่นเดียวกับการสวิงเมื่อเล่นกอล์ฟคุณต้องมั่นใจว่าคุณส่งไม้ไปจนสุดถ้านักกอล์ฟคนใดทำได้เช่นนี้จะเป็นการเพิ่มความเร็วให้ไม้กอล์ฟตลอดระยะทางจนถึงตำแหน่งปะทะดังนั้นเพื่อที่จะช่วยให้คุณฝึกทำวิธีนี้คุณควรจะวางลูกกอล์ฟจำนวน 3-4 ลูกเป็นแถวแล้วตั้งใจสวิงเต็มแรงไปจนสุดเนื่องจากลูกกอล์ฟไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้เมื่อลูกกอล์ฟเคลื่อนไหวไม่ได้ด้วยตัวเองเราจึงต้องตีลูกกอล์ฟด้วยพลังของเราทั้งหมดที่มีเหมือนกับการเล่นกีฬาเทนนิสเมื่อเราเคลื่อนไปปะทะกับลูกเทนนิสเราจะหวดมันอย่างเต็มแรงแต่สำหรับกีฬากอล์ฟการปะทะลูกกอล์ฟต้องทำอย่างช้าๆและนุ่มนวลดังนั้นเมื่อคุณตีลูกกอล์ฟ4ช็อตตรงนี้ขอให้เพิ่มความเร็วส่งไปให้สุดวงสวิงและพยายามกระแทกให้ไม้กอล์ฟลงบนคอของคุณและค่อยๆตีแต่ละช็อตอย่ามุ่งความสนใจไปยังส่วนอื่นของการสวิงแต่ให้มุ่งไปยังการสวิงจนถึงปลายสุดของวงสวิงและนี่คือการสวิงที่ง่ายมากคราวนี้เรามาฝึกทำกันดูจำไว้ว่าเมื่อคุณอยู่ที่สนามกอล์ฟให้คิดถึงการสวิงจนสุดวงสวิงคุณต้องตั้งสมาธิให้แน่วแน่เพื่อการสวิงคุณต้องเพิ่มความเร็วเพื่อปะทะลูกกอล์ฟลองทำดูและผมมั่นใจว่าคุณจะชอบวิธีนี้